คฤหาสหนึ่งร้อยล้านสมฐานะรูราอลังการทุกซอกทุกมุมเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะรรับมาดามแป้งวนวลพันล่ำซที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องบ้านสุดหรูในราคาหนึ่งรอยล้านบาทพร้อมกับประวัติของเธอกันค่ะ โดยมาดามแป้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนกรรมการอิสระบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกงศุลกิติมาศัสาธารณารัฐลิทัวเนียรวมถึงประธาสสนสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในไทยลีกและมาดามแป้งยังเปิดกิจการของตัวเองนำเข้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมหลายแบรนด์ผ่านทางบริษัทวันมานีจำกัด จนมีมากมายหลายแบรนด์ในปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อปีพศ2546มาดามแป้งยังร่วมหุ้นกับเพื่อนนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชสัมอางสกินเซติเคอลด้วยทางด้านชีวิตคู่มาดามแป้งแต่งงานครั้งที่2กับพันตำรวจเอกดอกเตอร์นรัตสเวทนันรองเลขาธิการพระราชวังเมื่อวันที่19มกราคมพศ2557